ชุมชนจอกจอเปิดลงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ภายในชุมชนค่ะณที่ทำการชุมชนจอกจอสมฤีเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสมคีพร้อมคณะกรรมการชุมชนเปิดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและ ผู้ประกอบการร้านค้าบ้านพักอาศัยที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในที่อยู่อาศัยชุมชนจอกจ่อสามัคคีเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณาสุขเทศบาลน,นครแม่สอดจะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรทางานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและ ผู้ประกอบการร้านค้าบ้านพักอาศัยที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่ในที่อยู่อาศัยชุมชนจอกจอสมมคีโดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณาสุขเทศบาลน,นครแม่สอดจะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกในเช้าวันที่24ตุลาคม2564นี้